ย้อนฟังพลอยภัทรากรให้สัมภาษณ์สเปคผู้ชายที่ชอบชาวเน็ตลั่นเป๊ะทุกข้อย้อนฟังพลอยภัทรากรให้สัมภาษณ์สเปคผู้ชายที่ชอบหลังโดนโยงมือที่3ปมเป็นเหตุทำคู่รักข้ามช่องเวียสุกลวัฒน์และเบลล่ารานีเลิกลากันชาวเน็ตลั่นสเปคตรงเป๊ะทุกข้อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อควงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่ารานีได้ลดสถานะจากคนรู้ใจเหลือเพียงแค่พี่น้องปิดตำนานรัก9ปีทำให้แฟนคลับต่างรู้สึกเสียดายที่รักครั้งนี้ต้องจบลงเพราะทั้งคู่เป็นที่รักของคนรอบข้างอยากให้ครองรักกันยาวนานกว่านี้ต่อมานักแสดงสาวพลอยภัทรากรก็ถูกจับตามองอย่างมากหลังชาวเน็ตได้มีการขุดโพสต์เก่าของเวียที่เคยโพสต์เมื่อไม่นานมานี้พร้อมแท็กหาสาวพลอยซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของสาวพลอยได้ออกมาชี้แจงว่าให้รอพลอยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองน่าจะดีกว่าแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือในโลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปวิดีโอสมัยที่เวียและพลอยรวมทั้งเพื่อนอีกคนกำลังร้องเพลงร่วมกันซึ่งในคลิปนั้นชาวเน็ตได้มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าพลอยส่งสายตาหวานเยิ้มให้เวียอยู่ตลอดพลอยไม่ได้ตั้งใจร้องพลอยเธอมองแต่พี่เวียเนาะเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เจตนามองให้คนซุบซิบล่าสุดเรียกได้ว่ากลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหากย้อนไปก่อนหน้านี้ช่วงปีที่แล้วสาวพลอยเคยไปออกรายการจีบหนูหน่อยของโอ๊ตซานิในเทปที่มีชื่อว่าจีบหนูหน่อย EP 65พลอยภัทรากรซึ่งเธอได้เผยถึงเรื่องราวชีวิตรักในอดีตและสเปคผู้ชายที่ชอบซานิเห็นว่าเป็นคนบูชาความรักพลอยสมมติว่าถ้าเรารักใครสักคนเราก็จะไม่มีข้อแม้อยากอยู่กับเขาแค่นี้เลยความรักก็คือความรักไงเขาบอกว่าผู้ชายเริ่มที่100แล้วจะไปที่0ใช่ไหมแต่ผู้หญิงจาก0ไป100ใช่ไหมแต่พลอยหลังจากที่ผ่านความรักมาแล้วก็นั่งคิดอยู่นานอ๋อรู้แล้วว่าเริ่มจาก100 1,000 10,000 100,000 1ล้านแล้วก็ไปนอกโลกเลยจริงๆซึ่งถ้าชอบใครไปทันทีไม่ต้องจีบไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องสแกนไม่ต้องคิดมากถ้าเห็นหน้าอย่างนี้ถ้าชอบก็คือชอบเลยซานิพลอยมีแฟนมาแล้วกี่คนพลอยครบจริงๆก็3ค่ะตอนแรกอยู่ปี3ครบมาครบ6ปีแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเพื่อนมากไม่เคยมีปัญหากันเลยเหมือนเป็นแบบเบสเฟรนด์เขาเป็นวิศวกรรถยนต์หนูไม่ชอบผู้ชายในวงการโอ๊ตสเปคเป็นยังไงพลอยชอบคนหล่อสูงตีมีฐานะเจ้าของธุรกิจก็ดีเพราะเราไม่มั่นคงไงเราอยากได้คนที่มั่นคงชอบผู้ชายคนอายุเยอะคนในวงการไม่เอาไม่ชอบคนในวงการอยากได้คนมีฐานะที่เลี้ยงเราได้มีครอบครัวเลี้ยงบุตรได้วงเล็บหันไปหาพี่โอ๊ตถ้าพี่จีบหนูหนูคิดไม่นานเลยคือสุดท้ายถ้าจะไม่มีสเปคเลยถ้าเรารักใครสักคนมันจะหายไปหมดมันคือสเปคแบบไม่บังคับทั้งนี้เรียกได้ว่าหนีไม่พ้นจริงๆเพราะเจอชาวเน็ตจับโยงจนได้ว่าสเปคผู้ชายที่ชอบของสาวพลอยตรงกับหนุ่มเวียเป๊ะทุกข้อเลย